รุ่นเก่ารุ่นใหม่มันมีตลอดเวลารุ่นใหม่ก็กลายเป็นรุ่นเก่าคนเขาคิดอย่างนี้อย่างนั้นคนรุ่นใหม่ไม่มีความคิดเราก็เคยเป็นคนรุ่นใหม่กันทั้งนั้นที่นั่งอยู่ในห้องนี้แต่ก็ไม่มีใครอยากเป็นคนรุ่นเก่าหรอกก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ขึ้นพวกคำแท้เป็นคนหัวก้าวหน้ามันก็ต้องก้าวหน้าก้าวหน้าในทางที่ถูกขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายณัฐวัฒน์กฤษณามระเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลว่าในภาวะปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของชุมชนไทยในต่างประเทศจากรุ่นเก่าไปสู่รุ่นใหม่ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานแนวทางในการปลูกฝังเรื่องของความผูกพันของคนรุ่นใหม่กับประเทศไทยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะรุ่นเก่ารุ่นใหม่มันมีตลอดเวลารุ่นใหม่ก็กลายเป็นรุ่นเก่าไม่แน่ว่ารุ่นใหม่คืออะไรรุ่นเก่าคืออะไรเพราะสมัยเราหนุ่มๆกันเราก็รุ่นราวใกล้เคียงเขาก็ว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่คนสมัยนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นสมัยลุงสมัยป้าคนเขาคิดอย่างนี้อย่างนั้นคนรุ่นใหม่ไม่มีความคิดคนรุ่นใหม่เป็นอย่างนู้นอย่างนี้เราก็เคยเป็นคนรุ่นใหม่กันทั้งนั้นที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็คนไทยก็ควรจะมีความภูมิใจว่าเรามีเชื้อชาติของเผ่าไทยคนไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณีมีค่านิยมมีความเป็นคนไทยมีภาษามีศาสนาแล้วก็ทุกคนก็มีความคิดที่ดีส่วนใหญ่ส่วนรุ่นใหม่รุ่นเก่านั้นสมัยก่อนตอนเป็นนักเรียนหรือเป็นเลขาตรีคนเขามาบอกทูตเขามาบอกว่าพวกคุณคนรุ่นใหม่คิดอย่างนี้คิดอย่างนั้นควรจะเป็นงั้นสมัยผมได้ทำอย่างนู้นอย่างนี้มันก็พอกันนั่นแหละรุ่นเก่ารุ่นใหม่ทุกคนก็ต้องเรียนรู้ทุกคนก็ต้องเข้าใจประสบการณ์ก็ทำให้คนรุ่นใหม่เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ก็ไม่มีใครอยากเป็นคนรุ่นเก่าก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ขึ้นเนี่ยกระทรวงต่างประเทศชอบพูดสมัยก่อนพวกคำเจ้าเป็นคนหัวก้าวหน้ามันก็ต้องก้าวหน้าก้าวหน้าในทางที่ถูกในทางที่สัมมาที่ถูกต้องไม่ก้าวหน้ามันก็เป็นเต่าล้านปีแต่ก้าวหน้าแล้วก็ความคิดไม่สร้างสรรค์ความคิดผลทำลายมันก็ไม่ใช่ของก้าวหน้าเหมือนรุ่นใหม่รุ่นเก่าเหมือนกันคนรุ่นปัจจุบันก็คือคนรุ่นใหม่คนเก่าพัฒนามาเรื่อยๆวันเวลาผ่านไปเกิดดับไปมันก็เป็นทุกวันที่เราตื่นมาเราก็เป็นคนใหม่คนรุ่นใหม่แต่เรามีประสบการณ์เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ก็เหมือนกับพวกเราทุกคนเขาก็ต้องมีประสบการณ์เขาต้องได้ความเข้าใจความรู้การเรียนรู้ต่างๆนั้นก็ขอบคุณ